ท่านววชรเมธีนะคะพระอาจารย์แล้วก็อาจารย์วุฒิพงษ์เพียรจริยวัฒน์นะคะได้พูดคุยกันในเรื่องนี้ค่ะกราบนมัสการค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะนะคะวันนี้เราต้องอินเทรนด์หน่อยนะคะพระอาจารย์คะจะคุยเรื่องเด็กๆว่าเด็กๆมีปัญหาอะไรยังไงนะคะท่านนายกสุรยุทธ์เนี่ยท่านก็พูดทันสมัยมากเลยค่ะเมื่อ 2-3 วันก่อนท่านบอกว่าเด็กไปหาที่ทำเนียบนะคะก็บอกเด็กๆควรจะสนใจเรื่องเพศให้มันช้าๆหน่อยนะคะท่านก็พูดทันสมัยนะคะว่าอาจจะมองว่าเด็กๆยุคนี้บางทีมันเร็วในบางเรื่องมากเกินไปนะคะอยากจะขอเปิดให้พระอาจารย์ก่อนค่ะพระอาจารย์มองว่าปัญหาของเด็กในยุคนี้เนี่ยมันต่างจากเด็กในยุคก่อนหน้านี้ยังไงกันบ้างอะคะก็คงจะต้องต่างแน่นอนเพราะว่าคนละยุคค่ะการรับสื่อก็ต่างกันตัวแปรในทางสังคมก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเด็กในยุคก่อนเนี่ยก็คงต้องยอมรับว่าการถูกกระตุ้นก็คงจะน้อยกว่ายุคนี้เพราะฉะนั้นความตื่นตัวไม่ว่าจะในทางดีหรือในทางร้ายก็ตามเนี่ยก็คงจะน้อยแล้วก็มาถึงเด็กในยุคนี้เนี่ยถูกกระตุ้นเยอะทุกวันนี้เนี่ยแซวกันในแวดวงนักคิดนักทำงานเพื่อสังคมทั้งหลายเราก็จะพูดกันว่าผู้ที่เลี้ยงลูกแทนพ่อแม่ทุกวันนี้คือโทรทัศน์ใช่ค่ะอินเทอร์เน็ตค่ะเกมแล้วก็โทรศัพท์พ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงลูกเท่าไหร่อยู่บ้านไม่คุยกับพ่อแม่คุยกับเพื่อนอันนี้คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นปัญหาของเด็กทุกวันนี้ตัวภาพถ้าจะให้พูดสั้นๆอันหนึ่งเนี่ยน่าเป็นห่วงในเรื่องของการตกเป็นทาสของสื่อค่ะสองน่าเป็นห่วงในเรื่องของการที่ถูกทอดทิ้งจากพ่อแม่แล้วก็3น่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเด็กๆถูกมองเป็น target group จากนักการตลาดนักลงทุนทั้งหลายสมัยก่อนเราจะพูดกันว่าเด็กคือกำลังสำคัญของชาติแต่สมัยนี้เด็กคือกลุ่มเป้าหมายของนักธุรกิจของผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่เลยทีเดียวต้องบอกว่าคือกำลังซื้อของชาติผู้มีกำลังซื้อเพราะว่าเด็กไม่ได้เหนื่อยยากในการหาเงินเด็กก็เลยไม่คิดมากในการใช้เงินจันทร์พรพอพ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงเด็กด้วยตัวเองก็เลี้ยงด้วยเงินแล้วเด็กก็เอาเงินไปใช้ที่ไหนแทนที่จะใช้สร้างประโยชน์เด็กก็หาประโยชน์เป็นเครื่องมือในการบำรุงบำเรอฉะนั้นปัญหาเด็กและเยาวชนทุกวันนี้ก็ไม่พ้นเรื่องของการบำรุงตาหูจมูกลิ้นกายใจที่หนักข้อก็คือประเด็นเรื่องเพศแล้วก็ยาเสพติดยาบ้ากลับมาและที่สำคัญที่สุดเป็นปัญหาที่เขารุกมาตลอดเวลาแต่เราทอดทิ้งเพราะว่ารัฐบาลคิดว่ามันจบไปแล้วคือเรื่อง HIV AIDS ตอนนี้มีปัญหามากมีมูลนิธิ AIDS เนี่ยที่เชียงใหม่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยดัชนีชี้วัดว่าเด็กวัยรุ่นของเรากำลังป่วยด้วยการติดเชื้อ HIV มากกว่าผู้ใหญ่ก็น่าสังเกตว่าทำไมเด็กคืออายุน้อยกว่า20ใช่ไหมคะอาจารย์นะตั้งแต่มัธยมก็เป็นกันแล้วนี่คือปัญหาหนึ่งแล้วไม่ใช่การติดจากยาเสพติดเป็นการติดจากเพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์โอ้โหแล้วเด็กทุกวันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องเพศค่ะก็มีค่านิยมเพศนั้นเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ไม่มีใครเถียงพุทธศาสนาก็ไม่เถียงว่าเพศเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่มันผิดธรรมดาก็คือตอนสมัยก่อนในเรื่องเพศเนี่ยพูดมองว่ามันเป็นเรื่องของการสืบพันธุ์เกิดจากสัญชาตญาณการสืบพันธุ์แรงขับในการสืบพันธุ์แต่ทุกวันนี้เรื่องเพศถูกทำให้เป็นเกมกีฬาชนิดหนึ่งพอมันกลายเป็นเกมกีฬาเนี่ยมันกลายเป็นความหารือหันของชีวิตแต่ปัญหาก็คือมันเข้าไปถึงเด็กทั้งที่ยังอยู่มัธยมต้นแล้วมันมีปัญหาตามมาแล้วปัญหาตามมามากมายทุกวันนี้เราจะเห็นข่าวเรื่องเพศของเด็กนี่ไปอยู่ที่ระดับมัธยมซะมากค่ะครั้งหนึ่งอันตรภาพประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลคณะบดีคนหนึ่งบอกว่าจะทำไงได้ล่ะเด็กมาจากต่างจังหวัดมาอยู่หอพักเดียวกันผู้หญิงผู้ชายเขาไม่มีอะไรทำก็ต้องมีอะไรกันแล้วอาจารย์นั้นก็บอกว่าจะให้มหาวิทยาลัยทำไงได้ล่ะค่ะนี่คือผู้ใหญ่คนหนึ่งพูดเขากลายเป็นว่าแทนที่จะหาวิธีแก้ปัญหาแต่บอกว่ามันคือธรรมชาติแล้วก็ธรรมดาพูดเหรอระดับคณะบดีพูดคณะบดีเห็นไหมว่าเนี่ยเราได้ทอดทิ้งเด็กของเราทั้งที่เด็กเหล่านี้สติปัญญาสมองกำลังแหลมคมแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทุ่มเทดูแลเขาในเรื่องเหล่านี้ฉะนั้นอนาคตของชาติจะเป็นยังไงก็ดูได้ว่าเราปฏิบัติต่อเด็กของเรายังไงค่ะพุทธเจ้าเคยพูดถึงเด็กไว้คำหนึ่งว่าปุตตาวัตถุมนุษย์สานังแปลว่าเด็กคือรากแก้วของมนุษยชาติในสังคมไทยอาตมาอยากจะถามว่าแล้วรากแก้วทุกวันนี้เป็นรากที่นอนเน่าหรือว่าเข้มแข็งใช่ไหมล่ะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าก็มองดูประเทศชาติก็แล้วกันถ้าเราปล่อยให้เด็กเป็นอย่างนี้นะคะพระอาจารย์ปูพื้นฐานปัญหาอาจารย์วุฒิพงศ์มองปัญหาเหมือนหรือต่างหรือเพิ่มยังไงดีคะผมคิดว่าปัญหาเนี่ยตอนนี้มีอยู่แน่ๆล่ะค่ะมันเหมือนกับ
ไอ้เทคโนโลยีนี่มันเปลี่ยนสังคมมันเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตเข้ามาโทรทัศน์นี่เดี๋ยวนี้ทีวีเป็นร้อยๆช่องหลายๆช่องก็ไม่ได้มีการตรวจเซ็นเซอร์นะครับใส่เสื้อมาออกทีวีก็บุญแล้วใช่ครับ อินเทอร์เน็ตนี่ถ้าอยากจะดูอินเทอร์เน็ตโป้นี่ก็หาได้เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับอยากได้สื่ออะไรโทรศัพท์วิทยุโทรทัศน์มันเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นปัญหาของสังคมที่ไม่รู้ว่าจะจัดการกับเรื่องพวกนี้ยังไงเมื่อจะมันเหมือนกับถ้าผมเปรียบเทียบเนี่ยมันก็เหมือนกับเรือวันนี้เนี่ยถ้าเป็นเรือเร็วนี่ก็กำลังแรงม้ามันโอ้โหมันเพิ่มจากในอดีตนี่เป็น5เท่า10เท่าเป็น100เท่าเลยแต่ที่มันแย่ก็คือเทคโนโลยีเรื่องหางเสือเนี่ยกับไม่พัฒนาใช่ไหมฮะมันเป็นเรือที่กำลังมันมากแต่ว่าหางเสือนี่ไม่ได้พัฒนาเรือนี่เปรียบเสมือนปัญหากำลังที่มันจะเคลื่อนไปเนี่ยปัญหานี่มันแรงมากคือไม่ผมไม่ได้หมายถึงปัญหาอย่างเดียวไอ้กำลังแรงม้าเนี่ยมันใช้ได้ทั้งสองทางเพราะว่าเราพูดกันถึงเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยณวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความสามารถในการเรียนรู้เนี่ยผมว่าผมเชื่อว่าเรียนรู้ได้มากกว่ารุ่นผมหรือรุ่นเราๆเนี่ยนะฮะมากมายความรู้ที่เรากว่าจะหาได้หนังสือสักเล่มสมัยก่อนต้องไปเดินตามท้องสนามหลวงอ่านวันนี้เนี่ยต้องไปเข้าคิวจองหนังสือที่ห้องสมุดดีอะไรพวกนี้เนี่ยมาอย่างรวดเร็วเลยแต่ว่าผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ถูกใช้ไปในทางที่ถูกต้องมันก็เกิดประโยชน์และเกิดประโยชน์มหาศาลและเด็กวันนี้เนี่ยโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเองนี่สูงกว่ารุ่นเรามากๆแต่เผอิญหางเสือไม่ได้รับการพัฒนาพอหางเสือไม่ได้รับการพัฒนาเนี่ยไอ้กำลังแรงม้าที่มันมหาศาลเนี่ยมันก็ถูกไปใช้ไปในทางที่สเปะสปะรู้แต่รู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้แล้วรู้แล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มที่ค่ะของคนจีนกำลังภายในหน่อยก็บอกว่าถ้ากระบี่ยิ่งคมเนี่ยฝีมือต้องยิ่งนิ่งใช่ไหมครับแน่นอนแล้วครับใช่ไหมฮะกระบี่ยิ่งคมเท่าไหร่นั่นแหละคนใช้มือต้องยิ่งนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้เนี่ยไอ้เรื่องสำคัญของเราก็คือผมว่าน่าจะต้องให้หางเสือนะครับแล้วก็จะช่วยไอ้สิ่งเหล่านี้ความจริงถ้าสมมติมองแบบหลายๆท่านที่มักจะพูดนักธุรกิจบอกว่าต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยความจริงช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมหาศาลเลยนะค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยแม้ก็ไม่อยากจะน้อยอกน้อยใจนะวันนี้เราเรียนหนังสืออ่านหนังสืออะไรเนี่ยฮะโอ้โหกว่าจะจำได้นี่แสนจะยากสมัยเด็กๆตอนอายุ10กว่าขวบเนี่ยอ่านอะไรมันก็จำได้หมดแต่ดิฉันยังจำได้อยู่นะคะ เราอยากปฏิเสธความจริงเลย อันนี้ต้องยอมรับแล้วผมยอมรับเลยตอนผมบวชเนี่ยตอนนั้นผมอายุ36ท่องได้หมดเลยอ๋อไม่ฮะ36นี่แย่แล้วช่วงเด็กไปก็เรียนบาลีครับอาจารย์ฮะ เรียนกับเนนอายุ12อ่ะ12 13ขวบตอนนั้นรู้เลยว่าโอ้โหไม่มีทางสู้เลยอายุ36ยังไงก็สู้ในอายุ12ไม่ได้ท่องอะไรนะไวยากรณ์บาลีอะไรปุริสังปุริโสอะไรเนี่ยท่องไม่ได้เน้นต้องปุ๊บ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 ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือความมหัศจรรย์แล้วนี่ไม่ใช่พูดจากคนทั่วไปนะนี่ที่หนึ่งประเทศไทยนะเมื่อก่อนยังแพ้เนรอายุ12ขวบแบบรอบคาบอันนั้นยอมในวัยนี้เนี่ยผมว่าถ้าเราใส่อะไรเข้าไปเนี่ยโอ้โหมหาศาลมันเหมือนกับฟองน้ำพิเศษที่ยังใหม่นะครับดูดซับอะไรได้เยอะแยะแต่ที่ปัญหาเนี่ยวันนี้ไอ้เนื้อหาสาระที่มันผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น VCD ไหนว่าจะเป็น DVD ผ่านมาทางเคเบิลทีวีนะฮะและอะไรต่อมีอะไรเนี่ยรวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยวันนี้ผมว่ามันไม่ได้ประเทืองปัญญามันไม่ได้ประเทืองความคิดเขาแล้วก็มันไม่ได้เสริมคุณธรรมถ้าหากว่าที่อาจารย์พูดกับที่พระอาจารย์พูดเนี่ยเราคงจะมีสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือหน่วยงานราชการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดนะอาจารย์1กระทรวงศึกษา2หน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของสังคมเรื่องครอบครัวมันก็เหมือนกับจริงอย่างที่อาจารย์ว่า